สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับ KS Super นะคะวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะไปดูวิธีการจัดส่งการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของเรานะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าเราทำยังไงบ้างนะคะตามมาเลยค่ะมาถึงแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นห้องแอดมินของเรานะคะของเรานะคะจะมีทั้ง2ระบบเลยไม่ว่าจะเป็นวิธีการขายทาง Lazada นะคะส่วนน้องเมย์ของเราคนสวยของเรานะคะก็จะเป็นช่องทาง Shopee นะคะค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะอันนี้สำหรับช่องทาง Shopee นะคะเราจะมาดูน้องใหม่ว่าเขาทำกันยังไงคะตอนนี้น้องใหม่ตอนนี้ออเดอร์เรามีทั้งหมดกี่รายการคะตอนนี้โอ้โหทุกคน420รายการนะคะตรงนี้เลยเนาะกดยืนยันสินค้านะคะอันนี้คือเสร็จสำเร็จแล้วใช่ไหมคะน้องใหม่แล้วเราก็จะปริ้นใบออเดอร์ออกมาเลยใช่ไหมอ๋อโอเคค่ะอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับขั้นตอนการกดยืนยันออเดอร์แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทำงานของ Lazada รับออเดอร์ยังไงออเดอร์เราเท่าไหร่น้องเมย์ของ Lazada 110ออเดอร์วันนี้สำหรับวันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็กดคำว่าพิมพ์แล้วก็พิมพ์นะคะทุกคนนี่นะคะเราก็จะได้ใบการพิมพ์มาใช่ไหมใบออเดอร์ของเราใช่ไหมคะใช่ค่ะทุกคนง่ายมากเลยนะคะทุกคนใบออเดอร์ของเรา นี่เลยอันนี้ทั้งหมดกี่ออเดอร์คะน้องเมย์ดูเราดูยังไงคะ5ออเดอร์ค่ะ5ออเดอร์เดี๋ยวเราจะไปหาว่าใครจะเป็นคนจัดสินค้าให้เราแล้วเราจัดสินค้ายังไงนะคะไปกันเลยค่ะไปค่ะทุกคนค่ะทุกคนเราได้ใบออเดอร์กันแล้วนะคะตรงนี้เนาะจะมีทั้ง Shopee และ Lazada นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะให้พี่สาของเรานะคะหัวหน้าจัดเลี้ยงนะคะจัดของให้เราว่าเราจะรับสินค้าอะไรไปบ้างนะคะไปกันเลยค่ะค่ะพี่สาสวัสดีค่ะค่ะค่ะอันนี้พี่สาของเรานะคะเป็นหัวหน้าจัดเรียงของ KS Super ของเรานะคะเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาให้พี่สาจัดสินค้าให้เรากันนะคะเพื่อที่จะไปแพ็คส่งลูกค้ากันค่ะไปเลยค่ะเดี๋ยวขอรถเข็นก่อนนะคะได้ค่ะพี่สาลูกค้าสั่งมาจากทาง Shopee เขาอยากได้โคชูจังขนาด500กรัม1กล่องโคชูจังขนาด500กรัมนี่ได้แล้วนะคะโคชูจังของเรามาเลยค่ะชิ้นที่2พี่สาเขาอยากได้โชยุตาคิดโคแมนใช่ใช่ค่ะพี่สาขนาด1ลิตรค่ะพี่สาเอา1ลิตรค่ะนี่ไง1ลิตรใช่ไหมนี่นะคะเราได้นะคะชิ้นที่2ของเรานะคะอันดับที่3ของเราก็จะเป็นสาหร่ายพี่สาสาหร่ายชีสของเราสาหร่ายชีสเรานี่เลยอันนี้ใช่ไหมสาหร่ายชีสเรานะคะได้แล้วมีแบบกล่องและแบบห่ออันนี้เอาแบบห่อกันใช่ค่ะนะคะทุกคนได้ไปแล้วชิ้นที่3แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูชิ้นที่4กันเดี๋ยวเราจะให้พี่สาเป็นคนจัดให้เรานะคะเพราะว่าเราจะไม่รู้สินค้าเท่าคุณสานะคะโอเคอ๋อสุดใช่ค่ะหมักเนื้อค่ะพี่สา1ขวดค่ะบาร์บีคิวเนาะใช่ค่ะใช่ๆบาร์บีคิวค่ะพี่สาสูตรหมักเนื้อค่ะใช่ค่ะโอเคค่ะของเรานะคะลูกค้าค่ะทุกคนเราได้ครบทั้ง4ออเดอร์แล้วนะคะลูกค้าเราดูยังไงคะ5ออเดอร์ค่ะ5ออเดอร์ค่ะได้ครบทั้ง4ออเดอร์แล้วนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปต่อเลยว่าเราจะไปทำขั้นตอนไหนต่อนะคะตอนนี้เราก็ขอบคุณพี่สาก่อนเลยนะคะขอบคุณค่ะพี่สาค่ะเดี๋ยวเราไปกันค่ะทุกคนไปค่ะขั้นตอนสุดท้ายของเราเลยนะทุกคนเราก็มาถึงขั้นตอนการแพ็คกิ้งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าก่อนที่เราจะแพ็คกิ้งลงเป็นพัสดุแบบนี้เนาะทุกคนเราทำยังไงบ้างนะคะเรามาดูกันเลยค่ะอันนี้เลยเดี๋ยวเราขอโทษนะคะเดี๋ยวเราอันนี้เราจะเป็นการห่อแอร์บับเบิ้ลนะคะทุกคนห่อแบบหนาแน่นมากเลยนะถ้าสมมติเป็นสินค้าประเภทขวดแก้วหรืออะไรเงี้ยนะคะเราจะมีแอร์บับเบิ้ลพันแล้วเราก็จะพันต่อด้วยกล่องกำลังอีกรอบนึงนะคะทุกคนนะคะ wow. ดูพี่คนนี้เลยนี่เขาก็จะพันตามออเดอร์ของเขาเลยนะคะค่ะขั้นตอนต่อไปเราได้แอร์บับเบิ้ลของเรามาแล้วนะเราก็จะมีการห่อลงกล่องพัสดุของเรานะคะนี่เลยเดี๋ยวเราดูกันเลยค่ะนี่เลยนี่น้องขวัญของเราก็จะห่อลงกล่องพัสดุของเรานะคะซึ่งเราห่อแอร์บับเบิ้ลมาแล้วนะทุกคนนะคือสินค้าทุกชนิดที่ซื้อกับเรานะลูกค้าสั่งกับทาง Shopee หรือ Lazada ของเรานะเราจะมีการห่อแอร์บับเบิ้ลเป็นอย่างดีเลยนะคะเพื่อไม่มีการแตกหรือเสียหายของสินค้านะคะเพราะว่าของเราแหะห่อแอร์บับเบิ้ลอย่างดีเลยค่ะค่ะลูกค้าหลังจากที่เราได้กล่องพัสดุเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะ
เราก็จะมีการนำสินค้าพัสดุของเราไปใส่รถเข็นของเรานะคะแล้วก็จะเข็นมาไว้อยู่ข้างหลังเพื่อที่จะให้ขนส่งมารับของเรานะคะช่วงบ่าย2ของทุกวันนะคะลูกค้าเพื่อจะให้ถึงมือลูกค้าภายใน 2-3 วันนะคะแต่ว่าเราต้องดูระยะทางของลูกค้าด้วยเนาะว่าระยะทางของลูกค้าไกลหรือไกลนะคะไกลหรือไกลนะคะ ถ้าสมมุติไกลก็อาจจะนานหน่อยนะคะลูกค้าประมาณ3วันนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอขอบคุณและก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อติดตามคลิปต่อไปของเราค่ะสวัสดีค่ะ